อันแรกอีกบริการหนึ่งครับคือดอทนะ np. ดอทเนี่ยที่ชัดเจนเลยตรงชื่อเขาเลยนะครับก็คือดอทโปรดักต์นะฮะผลคูณจุดนะของเวกเตอร์กับเวกเตอร์นะครับอันนี้คือการคูณตัวต่อตัวแล้วหาผลรวมให้ด้วยนะนี่ก็คือสมมติหนึ่งตองสามดอทกับสี่หกนะครับคูณตัวต่อตัวนะครับหนึ่งคูนสี่สองคูนห้าสามคูนหกแล้วหาผลรวมให้ด้วยนะครับนะแต่ในกรณีที่เราเอาเวกเตอร์เนี่ยนะครับมาดอทกับเมทริกซ์ นะก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้1นึ่งสามดอทกับเมทริกนี้นะครับก็เป็นการเหมือนกับเอาอันนี้มาเท่าไรเอียงนะครับก็หมุนมานะครับก็เป็น1นึ่งดอทหนึ่งของสามดอทกับ4ี่ห้าหกนะครับก็ได้ค่า1แล้วก็1นึ่งสามดอทกับ7จ็ดแปดเก้านะครับอย่างเงี้ยก็ได้ค่า1นะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์สองช่องนะหรือเราจะกลับด้านถ้ากลับด้านนี้นะครับนะก็จะเหมือนกับเอาอันนี้อันนี้นะครับก็จะมาดอทกับอันนี้ แล้วก็อันนี้มาดอทกอันนี่แล้วอันนี้มาดอทกอันนี่นะครับก็เป็น1 2ึอดกับ2 3 3 4ดอทกับ2 3แล้วก็5 6กดอทกับ2 3นะก็จะได้อันนี้นะครับก็ในการวางบางแบบนะครับก็อาจจะทําให้ดอทไม่สําเร็จนะอย่างเช่นถ้าผมเอาสองสามสลับมาอยู่ทางด้านหน้านี่ดอทดอทไม่ได้นะครับเพราะสองสามเนี่ยเขาไม่สามารถมาดอทกับ1 3 5ได้นะครสองสามดอทกับหนึ่งสามห้าไม่ได้นะครับเกาจะทำไม่สำเร็จนะครับหรือถ้าเป็นเมทริกซ์ดอทกับเมทริกซ์นะครับอย่างนี้ความจริงเนี่ยคืออกการรคูณเเมทิซ์นนั่ง คือการคูณเมทริกซ์นะครับซึ่งต้องมีมิติที่แมชกันนะครับอย่างเช่น3าคูณสก็คูณกับ2อคูณหได้อย่างเงี้ยนะครับทำได้อย่างเงี้ยอันนี้คือ2อคูณสนะก็มาก็มาคูณเมทริกซ์กับ3าคูณสได้นะก็ได้เป็นเมอเลผลลัพธ์ก็คือ2อคูณสตามความรู้เรื่องการคูณเมทริกซ์ทั่วไปนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยนะเราสามารถเขียนเ,ออเราจะสามารถใช้ที่ที่เรผ่านมานะครับเราเขียน np. ดอย่างนี้นะครับนะ อย่างนี้นะครับ np แล้วก็ดนะหรือ np sum หรือ np อ,อ,อย่างอื่นๆนะครับสมมติรับ2ตัวแปรอย่างเงี้ยนะหรือรับตัวแปรเดียวแล้วก็แล้วแต่นะครับนะเราสามารถย้ายมาเขียนเอาเอาเอา,เอาพารามิเตอร์ข้างใน,นย้ายมาเขียนออกข้างนอกได้นะครับลองดูตัวอย่างอันนี้นะผมมี x นะครับอันนี้เป็นเมทริกนะครับ y ก็เป็นเมทริกนะเราก็เขียน np ดวงเล็บนะครับ x คอม่า y เงี้ยนะเขียนงี้ก็หาผลคูณได้เรียบร้อยนะครับหรือเขียน x y ก็ได้นะครับนะ ในกรณีนี้นครับก็เขียนได้เลยนะหรือเราเขียนซ้ำนะ np.dot.sum(x) นะครับ exit0 แบบนี้จะเลือกเขียนนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอา x มาอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับกลายเป็น x d o t s u m e x i 0นะขเขียนได้นะครับนะหรือ mean นะหาค่าเฉลี่ยของเอ่อ arrayx ไหนซินะตามแนว exit1 อย่างเงี้ยนะครับเราจะเขียน x m e a n ก็ได้นะครับสองอันนี้มันต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะถ้าเราเขียน np.dot นี้นะครับตัว x กับตัว y เนี่ยความจริงเนี่ยเราส่ง list ไปก็ได้นะครับ เราเขีย okay, นอย่างเงี้ย x เนี่ยส่ง list ไปก็ได้แล้วภายในเขาจะแปลงเป็นนํายอา r a เรให้นะครับแต่ถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับ x dot sum ตัวเนี้ยต้องเป็นนํายอา r ์เยนะครับตรงนี้เป็นนำพาย array ตัวนี้ต้องเป็นนํายอนนา r a เรอยู่ในวงเล็บเป็น list ได้นะเป็น list ์ซ้อนลอะไรก็ว่าไปนะครับเอามาดูตัวอย่างเล่กๆน้อยครับสมมติว่าผมมีข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารที่หนึ่งเนาะซึ่งก็มี ละเขามีเมนูอยู่3ชนิดนะครับข้าวแกง25บาทข้าวผัด30สุกี้ทะเล45นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้ามองเป็นตารางนะครับเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ขายกับข้าวสามเมนู3อย่างนี่นะครับอันนี้คือจำนวนจานจานวนจานในแต่ละวันนะครับข้อมูลมีแค่นี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแปลงเจ้าราคาของเมนูแต่ละประเภทนะครับให้เป็นเวกเตอร์ได้นะครับแปลงยอดขายนะครับจำนวนจานนะให้เป็นเมทริกซ์แบบนี้ นะแล้วก็สองอันนี้มามาทำนูน่นทํานี่กันนะก็ได้เป็นก็ได้เป็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่วิเคราะห์ลักษณะการขายข,ายของร้านร้านนี้นะครับอย่างเช่นก้อนนี้นี้เขาต้องการรายได้รวมในสัปดาห์นะรายได้รวมในสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เลยนะครับนะก็คือเอาไอ้ตรงเนี้ยนะยี่สิบห้าคูณเจ็ดสิบห้าใช่ไหมครับเพราะข้าวแกงตรงกับข้าวแกงนะครับข้าผัดแล้วเข้าผัด,ผดสุก,กี้กับสุก,กี้เนะี่ยตรงกันนะครับเพื่อคือสองยี่สิบห้าคูณเจ็ดสิบห้านะครับบวกกับสามสิบคูณกับแปดสิบบวกกับสี่ห้า,ากกหคูณก บวกกันเม่เรียบร้อยปั๊บจะตรงนี้ก็จะเป็นยอดรายได้ต่อวันวันจันทร์ทำงี้ทานอนเดียวกันก็วันอังคารเพราะฉะนั้นก็คือเอาไอ้นี่มาดอทไอ้นี่เอาอันนี้มาดอทอันนี้นะเอาอันนี้มาดอทอันนี้แล้วก็อันนี้มาดอทนี้แล้วก็อันนี้มาดอทอันนี้นะครับก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับเอาอันนี้มาดอทดอทปั๊กก็จะได้อย่างงี้นะครับก็แสดงว่ารายได้วันจันทร์ก็เท่านี้หกพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับต้องการรายได้รวมของทั้งสัปดาห์ใช่ไหมครับก็ทั้งหมด นะสั่มไปปรับก็เสร็จก็ได้คําตอบนะครับเนะเพราะฉะนั้นเล่นกับอันนี้ถ้าเราจับเลือกบริการที่ถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องเขียนลูกนะมาลองดูว่าบอกต้องการรายได้รายงานงานงานรายงานรา,า,ายได้ประจําสัปดาห์นะครับไม่ได้ต้องการรวมเลยนะนะครับต้องไม่ต้องการรวมนะครับสมมติในนี้เมื่อกี้เราหามาแล้วนะนะเอาอันนี้นะครับมาดอดกับไอน้นี่นะได้อันนี้นะได้เรียบร้อย นะนนี้เราก็เนื่องจากอันนี้ก็คือใช้คําสั่ง p r i c e ใช่ไหมครับเอามาดอทกับ daily sales นะครับอันนี้คือ daily sales นะยอดขายในแต่ละวันนะครับแยกตามประเภทอาหารเนี่ยนะครับส่วนนี่คือราคานะเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะพอเราได้อันนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็อันนี้ต้องเขียนฟ o ร์ลูปครับนะก็ฟอร์ลูปไปนะครับ,นะ loop, นะรบแล้วก็ปิมพ์ออกมาวันจันทร์ขายเท่านี้อังคารขายเท่านี้นี่น,น,น,นี่นะครับเรียบร้อยละนะหลังจากนั้น ผมซัมซัมเดลี่อินคัมปั๊บก็ได้วิกลี่อินคัมนะครับก็ามาปิลออกมาวิกลี่อินคัมนะครับรายได้รายได้ของทั้งสัปดาห์เท่าเท่านี้นะอต่อมาทำอะไรอีกออยากจะรู้หน่อยซิว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยรา,ายได้รายได้เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับนะเฉลี่ยของแต่ละวันนะเดลี่อินคัมคืออนันนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่เฉลี่ยแต่ละวันนะ,ะเฉลี่ยทุกๆวันนะ,ะเฉลี่ยทุกๆวันนะครับนะได้เท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้อยู่นี่แล้วก็เดลี่อินคัมป้อนให้มีนนะแล้วก็ได้เดลีี่่วเเรรจนนะคับก็ได้้ทา นะต่อมาเราอยากจะรู้ว่าเดลี่อินคัมเนี่ยนะครับที่เราได้ตรงเนี้ยนะวันไหนขายได้มากสุดเราต้องการวันไหนนะครับวันไหนเพราะถ้าเราแม็กซ์เฉียเราได้ค่านี้แน่ๆนะต้องการวันไหนก็อาร์คแม็กนะพออาร์คแม็กปั๊บเนี่ยเราก็ได้ตรงนี้คือวันที่0 1 2 <c oughs> ใช่ไหมครับเราก็ได้เป็น best day index คือ2นะครับ2แล้ก็ไปอินด x ์เข้าไปใน อ,อ,อาจจะลิสต์ก็ได้ครับลิสต์ของชื่อยอ่อวันอย่างเงี้ยนะครับก็จบก็ปินออกมาได้นะครับว่าวันที่ขายได้มากสุดก็คือวันพุธนะแต่นี้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันไหนที่เราขาดทุนสมมตินะสมมติเกณฑ์การขาดทุนอยู่ที่เจ็ดพันเอ่อเท่าไหร่เจ็ดพันห้านะครับเมื่อไหร่น้อยกว่าเจ็ดพันห้านะขาดทุนนะครับเอ่อจะทำยังไงนะเราก็แค่เอาเดลี่ n ินค e ตรงนี้นะครับมาเปรียบเทียบกับน้อยกว่าเจ็ดพันห้า จริงไหมครับก็ได้ t u o fold t u o fold t u e fold นะแล้วก็ไป index เข้าไปในตัวแระเข้าไปใน array ซึ่งมีตัว moth กับ fr นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลนะส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นผลรวมนะครับของแต่ละวันของแต่ละเมนูนะคือซ้ำางด้านนี้นะแนวนี้แนวนี้แนวน,น,วนี้นะครับก็จะได้แนวนี้เรียบร้อยปับจากที่รู้ว่าเมนูขายได้ดีที่สุดนะก็ค่อยหาอีกทีนึงอันะตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ก็ดูโค้ดถัดไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ ตรงนี้นะครับตรง loss <c oughs> น,นะครับเนี่ยใช่นไหมฮะ daily income น,นะครับน้อยกว่า break event นะคือ7,500าเมื่อกี้นี้นะครับเอาการเปรียบเทียบตรงนี้มันจะได้เป็นอันเลของจริงเท,ท็จจริงเท,ท็จใช่ไหมครับเอามา index น,นะครับเข้าไปในอันเลของเจ้า list ของเลขชื่อย่อวันนะคือ days ใช่นไหม day นะชื่อย่อวันนะครับเรานะนะก็จะได้เป็นช่องซึ่งเป็นเลขเป็นตัวจริง นะจริงก็คือค่าที่มันติดลบไอ้ค่าที่มันน้อยกว่านะครับคือขาดทุนนะครับแล้วเอามาปินให้สังเกตนะครับว่าลอสตรงเนี้ยมันเป็นอะเลนะครับเป็นน้ำพายอะเลน้ำพายอะเลเนี่ยมันก็ฟอร์ได้นะครับฟอร์อ e ีอินน้ำพายอะเลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้ในจอยได้เหมือนกันนะครับเอาไม่มีปัญหาอะไรก็จอยด้วยคอมมานะแล้วก็ปรินออกไปนะครับส่วนกรณีตรงนี้เขาซัามซัมเดลี่เซลใช่ไหมครับตามแนวนแคนน่นี้นะพอซัมเสร็จปั๊บเนี่ย นะทำเดลิเยอร์เซลเสร็จปั๊บแล้วคูณด้วย price นะครับก็ามาดอดกันนะคูณด้วย price นะครับคูณตัวต่อตัว,ตวนะก็จะได้เป็นแต่ละเมนูนะครับแต่ละเมนูนะแล้วก็ปริ๊นแต่ละเมนูละขายได้เท่าไหร่นะก็ปริ๊นไปนะแล้วค่อยเอาเมนูนะั้นอ่ะแต่ละเมนูที่ขายเนี่ยนะครับรายได้เท่าไหร่นะครับมาอัรคแม็ก Mac, เราจะได้ตำแหน่งจริงไหมครับพอได้ตำแหน่งปับ๊บกลับไปอ้างอิงเมนูปั๊บเนี่ยซึ่งเป็นอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นอันที่ขายได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นนรรราาาายยละเออเอออีดคับขงกํ ความสามารถของนำพายเนี่ยมาจัดการประมวลผลนะก็จะทำให้ทำงานได้สดเร็วมากขึ้น